สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่วงบ่ายนะวันนี้จะทำเมนูหมูป่าผัดชานะเมื่อวานนั้นหมูป่าเหลืออีกครึ่งนึงไม่รู้จะทำอะไรเมนูอะไรดีเกมผัดเผ็ดก็ทำมาแล้วจะทำผัดชานะผัดชาหมูป่านะท่านผู้ชมนี่เนี่ยเนื้อเนี่ยหมูป่าแท้นะเนี่ยจะมีโลขน3โลเองป่ะอันนี้ป่าแท้นะแล้วทำผัดชานะวันนี้นะจะปรุงเครื่องแบบลมตัวเป๊ะไม่ต้องชิมเลยนะอันนี้ก็ทำขายนะท่านผู้ชมไปดูกันไปหาหมูป่าก่อนอันดับแรกไปเก้าไปลวกก่อนนะท่านผู้ชมลวกน้ำก่อนลวกให้สุกก่อนให้ผัดนะจะได้ผัดสุกไม่ได้ผัดง่ายเพิ่มเขียนผัดฉ่าคือมีประมาณนี้แหละท่านผู้ชมมีกระชายซอยนะมียอดมะพร้าวแล้วก็ใบมะกรูดพริกไทยอ่อนนะพริกแดงให้มีสีสันนะเวลาทำกับข้าวเราใส่ให้มันสีสันเฉยๆนะอันนี้ใบโหระพาน่าจะใส่ตอนสุดท้ายอันนี้คือพริกนะพริกผัดชากับพริกป่านอันนี้พริกผัดชานะผู้ชมอันนี้พริกป่านนะเราจะไปผัดรวมกันให้หอมก่อนแล้วก็จะใส่หมูลงเอาป่ะย้ายไม่ได้เลยใส่ผลไม้สุดท้ายนะตอนสุดท้ายนะใส่ตอนสุดท้ายนะครับ